สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวแผ่นเพลง Kickback Chainsaw Edition นั่นเองสำหรับเพลง Kickback นะครับก็จะเป็นเพลงเปิดของอนิเมะเรื่อง Chainsaw Man นะครับผมซึ่งตัวแผ่นเพลงเนี่ยมันจะออกมาด้วยกันทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่แถมสร้อยคอใบเลื่อยนะซึ่งเป็นรุ่นที่แบบลิมิเต็ดพิเศษสุดๆเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ซื้อมาในราคา 1,460 บาทจากอนิเมตนะครับโอเคนั้นเราไม่รอช้ามาดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันเลยดีกว่านะมาครับผมสำหรับตัวแพ็กเกจนะครับก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะนั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับนี่แกะง่ายๆเลยของที่เราได้มาก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งจะเป็นตัวของ Chainsaw Edition นะครับผม Kickback Chainsaw Editionและอีกชิ้นนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวของสติ๊กเกอร์ PVC นะครับผมนี่สติ๊กเกอร์แบบ PVC นะครับเป็นสติ๊กเกอร์โลโก้เพลง Kickback นะครับผมเห็นหรือเปล่าเอ่ยมันจะเขียนว่า Kickback นะครับเป็นชื่อเพลงสวยงามนะครับมาดูตัวของ Kickback Chainsaw Edition กันดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ยังมีพลาสติกใสห่อหุ้มอยู่อีกชั้นนึงนะด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าตรงนี้จะมีแบบสติกเกอร์แปะไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยนะตรงนี้ก็มีชื่อเคนชิโยนิสึเขียนไว้ด้วยนะครับเป็นชื่อของคนที่ร้องเพลงนี้นั่นเองเพลง Kickback นะครับผม TV Anime Chainsaw Man นะครับแล้วก็บอกว่าได้ตัวของ CD แล้วก็ตัวของสร้อยคอใบเลื่อยแถมมาด้วยนะครับนี่เลยพิเศษมากอยากได้ชุดนี้ตรงที่มันแถมสร้อยคอใบเลื่อยนี่แหละนะครับแกะกันดีกว่านะครับผมจะได้เห็นรายละเอียดของแผ่นเพลงชัดๆนะครับนี่เป็นเทปใสนะครับผมแกะออกมาชื้อออกมาได้แล้วนะครับผมนี่โอ้โหสีเขียวนีออนแบบว่าสดมากนะครับผมเดี๋ยวเอาแผ่นออกมาก่อนชึบๆๆๆได้มาแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหสวยสุดๆนะครับผมโฟกัสนี่อันนี้ก็เป็นแบบแผ่นเพลงนะครับเป็นวงกลมเลยอ่ะโหสวยงามมากมันเป็นแบบกล่องแบบเป็นสีเขียวเลยนะสดมากเลยนะครับของจริงแบบโหเขียวสุดยอดแสบตาสุดๆนะครับผมนี่ตัวมันจะมีแบบเพลงเรียกนะครับเนี่ยชื่อเพลง Kickback นะครับแล้วก็ตัวของ Chainsaw Man นะครับนี่กำลังโดนแบบดึงสลักเพื่อแปลงร่างเลยนะครับสุดยอดมาเปิดดูข้างในกันดีกว่าชึบหมุนออกนะครับโอ้โหแผ่นเพลงนี่แกะมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวของฝาหั่นไปแผ่นเพลงก็มาในธีมของสีนี่เลยสีเขียวนีออนแล้วก็สีชมพูนะครับโอ้โหตัดกันสวยงามมากแผ่นสะท้อนเห็นชัดเลยนะครับผมนี่สวยงามมากเลยแผ่นสุดยอดสวยครับสวยก็มีสร้อยคอใบเลื่อยนะครับไฮไลท์ของชุดนี้เลยนี่โอ้โหคนคือแบบคือมันสวยมากนะครับนี่สร้อยคอใบเลื่อยโอ้โหอย่างเท่นะครับเชนซอสุดยอดมากคือตรงนี้มีแบบชื่อเพลงด้วยนะ Kickback นะครับเห็นไหมน่าจะไม่เห็นนะครับโฟกัสหน่อยสิลูก Kickback เอาเป็นว่าตรงนี้มันเขียนว่า Kickback นะครับสวยมากนี่มันก็แบบหนักใช้ได้เลยครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดสวยครับสวยผ่านไปนะครับมีอะไรมาอีกไหมนี่แผ่นเพลงนะครับด้านหลังมันเหมือนมีสมุดอะไรด้วยนะเดี๋ยวแกะอ๋อดึงออกได้เลยนะครับนี่ชึบเอาวางไว้ก่อนนี่อันนี้ก็เป็นฝาหลังนะครับไม่มีอะไรนี่ก็จะมีแบบเป็นสมุดเล็กๆแถมมานะครับผมพลิกมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีเขียนว่าKickback นะครับผมแล้วก็มีรูปของ Chainsaw Man อยู่นะครับนี่ด้านขวานะครับก็จะมีเห็นว่าเคนชิโยนิสึนะครับเป็นชื่อของคนที่ร้องเพลงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีชื่อของเพลงทั้ง3เพลงที่อยู่ในแผ่นนะก็จะมีเพลง
ที่1 นะครับเป็นเพลง Kickback นะครับผมเพลงที่2ก็คือเพลง Hasukashi Kate Shokane นะครับผมแล้วก็เพลงที่3เนี่ยก็เป็น Kickback นะครับ Anime Edit นะครับเป็นเวอร์ชั่นสั้นๆที่ฉายในอนิเมะนั่นเองนะครับผมก็สวยงามเลยนะครับสมุดเล่มนี้มาดูด้านในกันดีกว่าด้านในก็จะมีแผ่นอันนี้มาด้วยนะครับนี่อะไรร่วงมาอันนี้อะไรเนี่ยคำเตือนหรืออะไรไม่รู้นะครับผ่านไปนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบรายละเอียดของทัวร์นะครับที่จะจัดขึ้นในปีนี้นะครับผมปี2023นะครับแน่นอนว่าจัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใครอยากดูก็ต้องไปญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะเป็นตารางของทัวร์นะครับผมนี่ใครสนใจก็ไปกันได้นะครับด้านหลังโอเคพับเก็บไปมาดูในส่วนของสมุดเล่มนี้ก็ดีกว่านะครับมาด้านในด้านในก็จะมีเป็นเนื้อร้องใช่ไหมเป็นเนื้อเพลง Kickback นะครับผมนี่เนื้อร้องเพลง Kickback อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเนื้อร้องของเพลง Hasukashi Kate Shokane นะครับแล้วก็ด้านหลังสุดก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมนี่เลยสุดยอดเลยนะครับเนื้อเพลงก็เป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแผ่นเพลง Kickback Chainsaw Edition นะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามน่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่อง Chainsaw Man หรือเป็นแฟนเพลงคุณเคนจิโยเนสึเนี่ยก็ห้ามพลาดกับชุดนี้เลยนะครับได้ทั้งตัวของสติกเกอร์ PVC แผ่นเพลงสร้อยคอใบเลื่อยโหคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับในราคา 1,460 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านอนิเมตได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องรีบหน่อยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดนะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับจำนวนจำกัดนะโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย